รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดขั้วค่ะและวันนี้นะคะรายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะก็ยังคงลิ้มลองความอร่อยกันนะคะในร้านอาหารที่อยู่ในเขตอำเภอถลางนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านเขาลานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาลิ้มลองอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นอาหารอีสานรสเด็ดนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะครัวคุณป่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านที่จะว่าเปิดใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยนะคะร้านของเขาก็อยู่ที่ป่าคลอค่ะแล้วก็ได้ขยับขยายมาเปิดที่บ้านเขาลานนั่นเองนะคะซึ่งภายในร้านก็ใหญ่โตมากๆแล้วก็อาหารนะคะมีหลากหลายค่ะอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านซีฟู้ดอาหารทั่วไปมีหมดเลยนะคะแล้วเขาล่ำลือว่าอร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้รายการของเราก็ไม่พลาดที่จะมาลิ้มลองความอร่อยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านค่ะวันนี้นะคะนกก็มีนัดกับพิธีกรพิเศษของเราอยู่คนนึงค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะตามเรามาลิ้มลองความอร่อยด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ไม่รู้มาหรือยังนะคะว่าเออมาถึงร้านหรือเปล่ายังไงนะคะโอ้มาแล้วค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้นัดกี่โมงสายแล้วติดมาไกลเลย15นาทีเลยค่ะนี่คือพี่ที่นั่นเองนะเดี๋ยวนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้พามากับรายการอร่อยสุดขั้วนี่ร้านนี้เลยคุณป่านคุณป่านนี่ค่ะคือคนนี้นะเขาบอกว่าเด็ดใช่ไหมคะร้านนี้แน่นอนแน่นอนยังไงบ้างเบียดดี้โอเคเดี๋ยวนี้มาช้าแล้วลุยเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปเจอของร้านข้างในกันค่ะเทปนี้นี่คือยกให้พี่เอ็ดดี้เลยนะสบายสบายเลยนี่ในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วคนนี้ขอแนะนำเลยครับให้แนะนำให้รู้จักกับเจ้าของร้านสุดๆของเรานะฮะคุณป่านนี่คือเจ้าของร้านใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณป่านสวัสดีครับผมแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมชื่อพัชรางนี้นะคะสีจันแล้วก็มาเปิดร้านโคมสันที่นี่ได้ประมาณ6เดือนซึ่งย้ายมาจากป่าท่อค่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นลูกค้าเดิมเนี่ยก็รู้ใช่ใช่ผมก็เห็นตั้งแต่ร้านเล็กๆตัวแสดงว่าคนกินเยอะเลยตอนนี้ขยายร้านใหญ่โตโมโหฬารเลยนะครับผมแล้ววันนี้รายการของเรานะมาที่ครัวคุณป่านทันทีนะเจ้าของร้านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วเตรียมเมนูอะไรให้เราได้ลิ้มลองอร่อยบ้างวันนี้เตรียมเต็มที่เลยค่ะให้ลูกค้าได้ชมเมนูของเมนูเด็ดของร้านนี้ค่ะลูกค้าชมนะแต่เราชิมใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราไปที่ไหนนะเราต้องบุกถึงในครัวด้วยนะคะคุณป่านใช่ค่ะไปดูไงลุยเลยลุยเลยลุยใช่ไหมเมนูเด็ดๆแต่ละร้านไงว่าเป็นยังไงวันนี้เตรียมอะไรคะวันนี้มีขาหมูทอดกรอบซึ่งอร่อยที่สุดลูกค่ะแล้วจ้าแล้วก็หอยจ้อซึ่งเชฟเขาทำขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองเฉพาะของเขาเองค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารอีสานก็จะมีไข่มดแดงซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ในหน้านี้นะคะของโปรเทียสเขาบอกว่าไข่มดแดงนี่เป็นอาหารชั้นสูงใช่ไหมกว่าจะกินไม่ได้ต้องสอยลงมาคือเป็นอาหารชั้นสูงทีเดียวไข่มดแดงที่นี่จะทำได้หลายเมนูแต่วันนี้เราทำเมนูพิเศษก็คือยำไข่มดแดงค่ะซึ่งถ้าเป็นคนขอนแก่นก็จะรู้เด็ดดีคนที่ไหนเสียบทุกที่เสียบคนทุกที่ภาษาอีสานบอกว่าเสียบเสียบเสียบเราต้องลองค่ะไข่มดแดงวันนี้เนาะไข่มดแดงคอหมูย่างค่ะสูตรพิเศษอร่อยนุ่มค่ะแล้วก็จะมีน้ำลายไหลมาสายผมมาสายเรื่อยๆพูดอย่างนี้ยิ่งหิวใหญ่เลยครับผมนี่ส่วนมากเราจะเคยเห็นน้ำพริกปลาทูทั่วไปที่แบบมีน้ำใช่ไหมคะอันนี้เขาจะเป็นเมนูอีสานแท้ๆค่ะก็คือจะแบบเป็นเขาจะเรียกเมนูป่นปลาทูแห้งค่ะป่นปลาทูอร่อยทุกคนทานแล้วจะต้องติดใจค่ะค่ะแล้วเชฟเตรียมอะไรให้เราได้ชมคะวันนี้ในครัววันนี้ก็ในส่วนของเชฟก็จะมีเมนูพิเศษที่จะทำโชว์คือหอยจ้อนะคะซึ่งเป็นสูตรของเชฟที่นี่
ว่าเป็นสูตรที่เชฟทำเองไม่เหมือนที่เราทานที่ไหนเลยใช่ใช่งั้นเราไม่รอช้าดีกว่าไปลุยครัวดีกว่าครับผมไปท่านผู้ชมว่าไปลุยลุยลุยไปที่ครัวเลยครับผมถึงครัวแล้วว้าวไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยเชฟในครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับอันนี้จัดการเลยค่ะไปแดกเลยสอหามาให้ได้นะคะว่าสูตรนี่สูตรเป็นยังไงต้องมาดูโอ้โหเราขอยืนให้กำลังใจตรงนี้นะคะจริงๆเป็นคนชอบกินพวกหอยจ้อไก่จ้อแต่วันนี้บุกมาถึงครัวแล้วมาเห็นวิธีทำผมถือว่าครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตอ๋ออันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำเปล่าค่ะหนูหมายอันนี้คือแผ่นอะไรนะครับเชฟแผ่นปอเปี๊ยะครับแผ่นปอเปี๊ยะทำจากอะไรครับผมเต้าหู้ทำจากเต้าหู้อันนี้คือมีสำเร็จอยู่รู้สำเร็จอ๋อมีสำเร็จนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปจ้าขอช้อนนั่นแหละขอช้อนช้อนอ๋อช้อนเดี๋ยวผมหยิบให้ครับผมได้เลยวันนี้เดี๋ยวเป็นลูกมือให้เชฟอันนี้คือปรุงที่ผสมมาแล้วผสมมาแล้วมีอะไรบ้างเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็ในตัวนี้มีอะไรบ้างคะเชฟมีเนื้อปูครับเนื้อปูอ๋อเนื้อคอหมูที่แล้วนุ่มแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นหน้าตาเป็นไงครับหน้าตายังไงเมื่อกี้อันนี้คือเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้ใช้เวลาหมักนานไหมคะเชฟสิบนาทีนะฮะในการใช้เวลาการหมักอ๋อแล้วก็มาเรียงให้มันได้สัดส่วนของมันคือพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราไปมัดแบบนู้นครับผมแล้วเราลองทอดได้เลยเหรอคะทานได้เลยคือความเข้าใจเราคิดว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องแบบเหมือนกับพวกแหนมพวกอะไรต้องแช่ไว้หลายวันใช่ครับผมตัวตัวไปเขาจะทำอย่างลูกครับผมอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองสูตรนี้มาจากไหนครับเชฟสูตรนี้คือมันต้องเดิมของสืบทอดกันมาครับผมมันพูดพันพูดหลุดประมาณนั้นหรือเปล่าจริงๆเป็นอาหารจีนครับอาหารจีนค่ะหอยจ้อนี่ต้องทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยคืออะไรบ้างคะน้ำจิ้มที่เราจะต้องทานคู่กันน้ำจิ้มข้าวผัดค่ะหรือว่าน้ำจิ้มบ๊วยค่ะก็สำหรับเด็กเนาะก็ทานกับน้ำจิ้มบ๊วยไปเนาะคะผู้ใหญ่ก็มีน้ำจิ้มหลากหลายให้ได้ทานกันอาพีเอดีจ้ามาแล้วเหรอมาแล้วค่ะโอ้ยเกิดมาคุณเคยเห็นไงคุณผู้ชมครับผมนี่เขาเรียกว่าต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นใหญ่มากใหญ่มากครับผมเทียบกับต้นหอมไทยนี่คนละเรื่องเลยที่เราเรียกต้นหอมญี่ปุ่นคือมันนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยป่ะคะใช่ใช่ครับที่ผสมอยู่ในนี้นะครับนี่อันนี้ดมกลิ่นมาหน่อยสิครับเป็นยังไงพิสูจน์ต้องกัดไหมสักหน่อยก็ได้ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่มีกลิ่นนะคะมันไม่มีกลิ่นเหมือนต้นหอมไทยกลิ่นมันจะเบากว่ากลิ่นเบาใช่ค่ะต้นหอมไทยคือมาก็มาอย่างนี้เลยมันไม่มีบงมีใบอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีใบนะครับตอนนี้ก็คือมัดนี้นะคะใครไม่เคยเห็นอันนี้เรากะระยะเองใช่ไหมเชฟว่าเราจะมัดประมาณขนาดไหนเป็นดีจะลองมัดไหมคะไม่กล้าครับผมลองดูค่ะพี่ดีเผื่อได้ไปทำทานที่บ้านค่ะพี่ต่อไปเวลาไปแสดงโชว์ก็โชว์มัดเดี๋ยวจะไปดูว่าอดัพกับการไปเล่นก๊อปปี้โชว์จะเป็นยังไงนะครับเราจะกะระยะประมาณขนาดนี้ได้พอดีลูกพอดีทำแป๊บนึงนะครับโอ้โหคือเราไม่สันทัดกับตรงนี้มัดไป2นาทีแล้วค่ะเชฟมัดประมาณ20วินาทีโอ้โหพอไหวไหมครับคุณป่านคะเชฟคนนี้พอได้ไหมครับอยู่ข้างนอกดีกว่าอยู่ข้างนอกดีกว่านะคะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยคือมัดเรื่อยๆมัดเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือพร้อมที่จะลงกระทะแล้วนึ่งประมาณ3นาทีนึ่ง3นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคือตั้งไฟร้อนที่สุดไหมจ๊ะเชฟก็ร้อยองศาได้ไหมฮะปานกลางครับผมปานกลางอะไรครับเคล็ดลับมันคืออะไรฮะเนี่ยน้ำมันติดครับติดตะแกรงนั่นเองอ๋อถ้าเป็นผมอยู่ที่บ้านครับผมใส่นึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะติดตะแกรงใช่ไหมคะถ้าใส่ไปเลยเอาละครับลงไปแล้วอ่ะน้องๆมาลองบ้างมาลองบ้างได้ครับลองได้ลองดูอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวยกอ่ะช่วยยกให้อ่ะนั่นเดี๋ยวผมจับเวลานะเมื่อกี้ผมบอกว่าผม2นาทีนะเอาละนี่ไงแน่ๆๆอันนี้คือเราต้องมัด
เงื่อนตาอะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วแต่เนาะโอเคงั้นตายไปเลยแล้วกันงานเห็นไหมคะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมสวยงามไหมคะใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าเป็นสูตรเด็ดของร้านเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าตกงานแล้วเดี๋ยวจะมารับจ้างมัดมือจอคุณผู้ชมครับแม่ผ่านไปแล้วรวดเร็วเหลือเกินนะฮะ3นาทีมาดูหน้าตากันมันจะเป็นยังไงนะครับคุณน้องๆดูผ่านนะ3นาทีผ่านก็สวยงามอ๋อมันก็จะเหมือนกับมันสุกใช่ค่ะมันพองขึ้นมานิดนึงอะไรนะใช่ไหมฮะเขาเรียกแผ่นอันเนี้ยมันก็แบบยุ่ยแล้วคือมันสุกแล้วจริงๆอ่ะคือเข้าใจว่านึ่งแล้วทานได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องไปทอดอีกคิดเหมือนกันงั้นเดี๋ยวให้เชฟทอดดีกว่าโอเคอีกหนึ่งกรรมวิธีนะฮะในการผลิตตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่ร้อนฮะเชฟไม่ร้อนนะเดี๋ยวผมจับด้วยพูดหน่อยอุณหภูมิกำลังดีฮะอุณหภูมิกำลังดีครับผมต้องมาหั่นด้วยนะคะเชือกนี้ก็เราออกไปเลยนะคะนะครับก็มีเร่งบ้างในบางช่วงบางตอนลูกกำลังน่าทานเลยทีเดียวนะคะมาแล้วครับนี่ลูกพอแกะเชือกเราจะได้เป็นลูกเป็นคำพอดีเลยเนาะเป็นรูปแบงค์ค่ะใช่แป้งใส่นิดนึงครับอ๋อแป้งอันนี้เทคนิคเลยเทคนิคที่ว่าอย่างที่แป้งครับผมเห็นไหมถ้าเราไม่รู้เราก็ทอดกันเลยแป้งหอมหุ้มนิดนึงแป้งอะไรครับเชฟครับผมแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบนะฮะโรยพอประมาณเอาแล้วครับมาดูขั้นตอนจะลงกระทะแล้วอันนี้คือตั้งไฟแบบน้ำมันร้อนพอสมควรแล้วนะคะก็เลยใส่ไปเลยใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีครับเชฟใช้เวลาทอดตัวนี้กี่นาทีประมาณไม่ถึง2นาทีไม่ถึง2นาทีเห็นไหมครับเบียดดีแป๊บเดียวเองทำทานที่บ้านเลยเห็นแล้วเริ่มหิวโอ้ต้องใช้น้ำมันเยอะให้มันท่วมมากก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่เปิดครับให้ของมันใช้ไม่อร่อยถือว่าสุดกรอบนอกนุ่มในนะครับเสียวไม่ก็ได้อยู่ใกล้กระทะเกินไปต้องให้มันเป็นสีเหลืองทองก็ได้ค่ะสวยค่ะจะน่าทานหน่อยเนาะต้องคอยเฝ้านะทอดเราต้องคอยสังเกตดูด้วยใช่ไหมฮะรออีกสักครู่นึงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้กินได้ชิมแน่นอนเอาละครับแกแล้วเนี่ยก็ต้องคอยดูระยะใช่เพราะว่าผ่านจากการนึ่งมาแล้วทีนี้เราจะเน้นให้มันกรอบของทอดต้องกรอบนะคะถึงจะอร่อยครับเริ่มหิวหรือยังครับน้องๆครับผมมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ค่ะฮะพ่วงสองคือข้างในนี้ค่ะหิวค่ะดินตุ๊บตับแล้วนะฮะตุ๊บค่ะหอยจ้อเราจ้อมาม่าหอยจ้อเอาละร้อนแล้วก็เดี๋ยวต้องทานคู่กับน้ำจิ้มเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลยดีกว่านะคุณป๋าคะไปครับผมไปดูที่โต๊ะกันเลยฮะWe'll be right back.
ครู่นะคุณป่าเทียดดี้ค่ะตอนนี้เราก็มานั่งที่โต๊ะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะคะโอ้อลังการอลังการใช่เพราะว่าไม่ใช่แค่หอยจ้อที่เราเข้าไปชมเมื่อกี้ที่เราทำกันยังมีเยอะเลยด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันทีละจานกับคุณป่านว่าแต่ละจานนี่ความเด็ดยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้เทียดดี้เซ็นเปิ้ลก่อนเลยพี่แต่ก่อนอื่นนี่สูตรเด็ดกำลังมาแล้วกำลังมาถึงแล้วนี่ตรงนี้เลยนะครับสูตรเด็ดราคาคืออะไรเอ่ยเชฟกำลังเอามาให้ราคาเขาบอกว่าถ้าเกิดมาถึงร้านครูคุณป่าแล้วไม่ได้ชิมตัวนี้ถือว่ามาไม่ถึงร้านครูคุณป่าแน่นอนอีกตัวนึงครับผมนี่มาแล้วผมหน้าตาเป็นนี้ครับผมขอบคุณโอ้เดี๋ยวให้คุณป่าแนะนำดีกว่าอันนี้คืออะไรครับผมขาหมูทอดค่ะหมูขายใหญ่ขาหมูทอดใช่ค่ะสุดยอดเลยนะฮะต้องทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแน่เลยใช่ไหมคะน้ำจิ้มมะขามค่ะแล้วก็แม่จ๋าแจ่วคือน้ำลายเลยมะขามกับแจ่วงั้นมาแล้วเราลองเดี๋ยวเราถ้าอันนี้ไล่ตัวนี้มาตัวนี้คือปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวน้ำปลาค่ะครับเป็นปลาอะไรครับผมเป็นปลากระพงค่ะปลากระพงนะครับแล้วไล่มาอันนี้คือบดปลาทูแห้งอ๋อที่แนะนำเมื่อตอนต้นรายการปลาค้างข้าวไล่มาตรงนี้ครับผมนี่คือออนส่วนค่ะออนส่วนนี่ข้างในคือหอยติดหอยตีตัวเล็กๆกว่าหอยนางรมนิดนึงใช่ไหมคะโอ้ปกติเคยเห็นแต่หอยนางรมค่ะแต่นี่มันก็ใหญ่อยู่นะมันไม่ได้แบบเล็กมากนะหอยติดเล็กกว่านี้ครับใช่ไหมคะแต่นี่คือเป็นหอยนางรมใช่ไหมคะมีทั้งหอยติดแล้วก็หอยนางรมใช่ได้ค่ะอันนี้เครับแหมอันนี้คือสีสันแกงส้มนี่ปลาค่ะแกงส้มเป็นปลากระพงขาวปลากระพงขาวเหมือนกันนะครับผมถัดมานี่แม่ต้องถูกอกถูกใจแน่นอนเลยใช่ค่ะอันนี้คือตำถาดค่ะตำถาดถูกใจนี่ถูกใจเพชรดีถูกใจถูกใจอันนี้คือเมนูใครๆก็ต้องรู้จักค่ะใครๆก็ต้องรู้จักแล้วใครก็ต้องเลยชอบสาวๆชอบแปลกนิดนึงตรงที่ว่ามีซีฟู้ดมาปนด้วยใช่ค่ะจะเป็นตำถาดซีฟู้ดค่ะนะคะมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ไข่ค่ะไข่นี่ก็จะมีทั้งไข่ต้มธรรมดาแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าแล้วก็จะมีหอยเชลล์ค่ะหอยแมลงภู่ค่ะค่ะอันนี้ตำถาดเนาะจะมีแคบหมูนะคะส่วนต้มตำเนี้ยนะคะเราจะสั่งเป็นตำปูปลาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใช่ค่ะบางท่านก็มีตำไทยแต่อยากกินตำไทยเป็นแบบตำถาดก็มีค่ะค่ะก็ลองดูนะคะมาแล้วก็หลากหลายค่ะพี่ดีเป็นที่ชอบตำอะไรมากที่สุดแล้วก็ปลาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะปลาเนี่ยถูกใจแล้วแน่นอนแล้วก็จองหน้านกนี่คือนี้คอหมูย่างคอหมูย่างนะคะแบบว่ามาเป็นชิ้นหนามากใช่ค่ะแล้วก็ชิ้นหน้าทานมากเป็นคำนะคะด้านหน้านี่ก็คือที่เราไปทำกันเมื่อกี้ใช่ค่ะอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้อุ้ยเหลืองสวยอันนี้ก็คือหอยจ้อค่ะแล้วก็อันนี้ล่ะคะเห็นว่าเป็นเมนูเด็ดด้วยใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นอาหารอะไรชั้นสูงชั้นสูงค่ะชั้นสูงอันนี้ก็จะหาทานยากนิดนึงค่ะในช่วงฤดูนี้แต่ว่าของเรานี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่เอามาจากไหนละคะวัตถุดิบอันนี้วัตถุดิบก็จะมาจากขอนแก่นเลยค่ะโอ้ส่งคนมาเลยใช่ออเดอร์เราไม่ได้เดินสอยกันตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นยำไข่มดแดงค่ะเด็ดค่ะเดี๋ยวเราต้องชิมกันใช่สุดท้ายแล้วคือต้มข่าไก่สูตรพิเศษค่ะต้มข่าไก่สูตรพิเศษตรงไหนครับพิเศษตรงไหนอะไรเอ่ยตรงที่ว่าที่นี่เราจะใช้น้ำมะพร้าวใช้น้ำมะพร้าวค่ะใช่น้ำมะพร้าวน้ำหอมไหมคะหรือว่าต้องน้ำหอมด้วยนะคะต้มข่าไก่ว่าเข้มข้นเป็นไงคะพี่เอ็ดดี้เห็นตรงหน้านี่คืออยากจะชิมอะไรเอาเลยดีกว่าไม่ให้ลุยคุณผู้ชมทางบ้านคงจะคิดเหมือนผมใช่ไหมฮะเริ่มน้ำลายสอน้ำลายไหลแล้วหูแต่ละอย่างออกมาที่รู้สึกว่าโดนใจเนาะนี่ก็เมื่อกี้ผมก็มาสายแล้วค่ะเราลองชิมกันเลยดีกว่ามาเริ่มต้นจากอะไรก่อนฝั่งโน้นเลยดีกว่าค่ะผมว่าขอใกล้ตัวก่อนดีกว่าน้องๆลองดูว่าอะไรเรามาแลกเปลี่ยนกันดูว่าอันไหนอร่อยอะไรก่อนอื่นให้เจ้าของร้านก่อนให้เจ้าของร้านก่อนให้เจ้าของร้านก่อนคุณป่าต้องแนะนำด้วยว่าทานกับน้ำจิ้มตัวไหนที่แบบเด็ดที่สุดอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นมีน้ำจิ้ม2ตัวใช่ค่ะมันจะมี2ตัวแต่ว่าจิ้มแจ่วใช่ไหมคะเจ้าของร้านที่จะชอบส่วนตัวคือน้ำมะขามอ๋อน้ำมะขามน้ำมะขามนี้จะทานแล้วรู้สึกว่าจะเข้ากันมากค่ะสำหรับลองดูค่ะลองดูสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ทานเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าหมูชิ้นใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นบริการคุณสุภาพสตรีสักนิดนึงก่อนนี่เนื้อไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาหนังสักนิดนึงเขาบอกว่าผ่านการทอดใช่ไหมต้องกินขาหมูนี่ต้องกินหนังด้วยขาหมูต้องกินหนังค่ะถ้าคนไม่ชอบเพราะว่าหนังอันนี้ไม่
จะต้องเป็นน้ำพริกกะหล่อมไม่ได้ลิ้มลองความอร่อยของมันนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนเอาแล้วขอลองชิมดูบ้างคุณผู้ชมดูครับกรอบจริงเลยจับกรอบใช่ค่ะแค่แบบปากมาอย่างเงี้ยคือได้ความกรอบของมันแล้วนะคะอันไหนครับคือน้ำจิ้มอาหารอันนี้ค่ะปัดขออนุญาตตัดเลยนะคะได้ครับไม่รอแล้วครับคือมันจะต้องบอกอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคุณปานเชิญค่ะเป็นไงครับเนาะความรู้สึกอร่อยมากมันคือเคี้ยวไปแล้วมันกรอบข้างในครับผมเนื้อนุ่มมากพูดถึงหมูโดยเฉพาะหมูคือกรอบกับไอ้ตัวนี้และมะขามใช่ค่ะมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะจะเป็นอีกรสชาตินึงเดี๋ยวป่านะจะลองให้ชิมน้ำจิ้มซีแซวนะคะโอเคมะขามเนี่ยบอกก่อนว่ามันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดมันยังมีความหวานด้วยครับผมผสมผสานกันได้ดีมากเลยนะคะอีกหนึ่งน้ำจิ้มคือแจ่วค่ะคุณป่านจัดมาเลยค่ะลองเลยดีกว่าครับผมถ้าเป็นมะขามนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กทานได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแจ่วเนี้ยอาจจะเผ็ดสักหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องชิมเราเลยต้องมี2อย่างให้ทานเนาะนอกจากอีกแบบจะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอีกแบบนึงเหมือนเรากินลาบขาหมูทอดไปเลยค่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมใช่เดี๋ยวมันได้ความกรุบกรอบน้ำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนอันชันน้ำมะนาวค่ะอันนี้เป็นอันชันที่เก็บมาจากหลังร้านค่ะปลูกเองใช่ค่ะโอ้ผมว่ามองตั้งแต่นี้สีสวยดีมันไม่ใช่น้ำมันก๊าซแน่นอนค่ะพี่นึกว่าจะจุดไปอู้ยลองชิมดูสิค่ะลองชิมดูนะคะผมว่าได้รสชาติเลยนะถ้าเกิดว่าคนนึงเพียมาผมว่าได้แรงนะมีโซดาด้วยใช่ได้แรงมากเลยครับผมร้อนๆแบบนี้ต้องมากันนะคะเอาล่ะล้างปากกันไปแล้วกับเมนูแรกค่ะพี่เอ็ดดี้เมนูต่อไปเลยนี่เอาฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้ก็คือพลาดไม่ได้ไงคะคือตัวนี้อันนี้ที่บอกว่าตัวไหนไข่มาแดงอาหารชั้นสูงให้เสิร์ฟตัวเองดีกว่าพี่เอ็ดดี้มาเดี๋ยวผมจัดการเสิร์ฟให้ไข่มดแดงอินพอร์ตจากอีสานโดยเฉพาะเลยนะคะมีให้คุณก่อนคุณน้องเลยค่ะมีทุกวันไหมคะเมนูนี้เป็นบางช่วงค่ะเป็นบางฤดูกาลแต่ช่วงนี้ก็ยังจะพอหาได้อยู่แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะหาค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงค่ะสูงครับสูงจริงๆค่ะสูงทั้งราคาสูงทั้งแบบวิธีการไปหามาด้วยนะคะยำไข่มดแดงค่ะเมนูเด็ดของที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วนะยากมากในการหากินอาหารตัวนี้ครับผมตั้งแต่เกิดมานี่คือไข่มดแดงเนี่ยน้อยครั้งมากที่แบบจะได้ทานปกติเป็นคนทานไหมคะปกติทานคือมันทานมาแบบนานมาหลายปีมากแล้วไงคะคือเว้นระยะมาแล้วก็ไม่ได้สรรหาเป็นความชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มาที่นี่เราต้องชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะยำไข่มดแดงค่ะถึงรสมากถึงรสมากทุกอย่างเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้โหค่ะใช่คือมันด้วยเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรต่างๆเนี้ยมันมาตัดหมดเลยแล้วก็ได้ความกรุบกรอบของไอ้เจ้าตัวมดแดงนี้ด้วยนะคะละลายในปากคือเข้าไปปุ๊บเคี้ยวปุ๊บแตกหมดเลยแตกผสมกับเครื่องปรุงต่างๆถึงรสถึงรสรสมากเลยครับผมยอมรับเลยว่าเด็ดสูตรอีสานของแท้ขนาดแท้เลยนะที่นี่ต้องล้างปากทุกครั้งเลยปกติผมไม่ค่อยทานเผ็ดแต่ว่ารสชาตินี้จัดจ้านตัดกำลังไปเลยค่ะพี่แต่ต้องจัดจ้านไข่มดแดงนี้เราต้องจัดจ้านจัดจ้านใช่จัดจ้านใช่มันคล้ายๆลาบด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าแบบทำไม่ถึงเครื่องนะมันจะไม่ได้รสแบบนี้ใช่ค่ะจะดีรู้ดีใช่ไหมคะรสชาติแบบอาหารอีสานอะไรเงี้ยแซ่บแซ่บแซ่บอันนี้ต่อไปจ้าเป็นปลาทอดเกลือนะครับผมปลาทอดน้ำปลาจ้าขอบคุณค่ะปลาทอดน้ำปลาปลาทอดน้ำปลาวันนี้เรามีเชฟมาเป็นปลากระพงอะไรครับผมกระพงขาวกระพงแดงกระพงขาวค่ะเป็นกระพงขาวนะฮะลองชิมดูปลาทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาปลาทอดน้ำปลาเรียกยากนะปลาทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นไงคะมันก็ได้ปลาของน้ำปลาอ๋อขอบคุณครับมาแล้วน้ำจิ้มก็ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเดี๋ยวผมยกให้ท่านนกเหรออ่าลองชิมดูลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะผมว่าขนาดผมทานปลาเปล่านี่นะอร่อยมันก็อร่อยแล้วว่าคือคู่ข้าวทานได้เลยนะคะคุณป่านค่ะในคนอันนี้เราลองคงอาจจะคิดว่าปลาทอดน้ำปลาจะต้องเค็ม
ไม่เค็มครับผมไม่เค็มของแดงเดือดและไม่เค็มเลยกลมกล่อมอาจจะมีแบบวัตถุดิบอย่างอื่นลงไปเป็นส่วนผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกสักคำหนึ่งเนาะอร่อยคือสูตรที่ต้องใช้น้ำมันเยอะจริงๆเนาะกว่าจะทอดทั้งตัวขาหมูอย่างเงี้ยลงทั้งตัวน้ำมันนี้จะค่อนข้างที่จะเปลืองนะแล้วพวกปลาวัตถุดิบอะไรเงี้ยคุณป่ารับจากชาวประมงหรือว่าซื้อจากที่ไหนอะคะค่ะบางทีส่วนมากถ้าป่านในเวลาป่านก็จะขับไปที่เขาหลักอ๋อค่ะขับไปที่เขาหลักตามโดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กที่เขาไปตกปลาขายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เขาไปตกปลามาเขาก็จะถามว่าเอาไหมอะไรเงี้ยคือพูดง่ายวัตถุดิบนี่สดมาจากทะเลเลยสดจากทะเลคือถ้าไม่มีแบบขายในพื้นที่คุณปานไปถึงเขาหลักนะคะเพื่อที่จะไปหาปลาหาวัตถุดิบถ้าพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนเป็นหอยอะไรนะฮะเมื่อกี้ที่ว่าตัวนี้รู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นหอยวันนี้รู้สึกจะเป็นหอยนางรมนะคะหอยนางรมใช่เพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวลืมนะฮะต้องมีนี่ด้วยน้ำชิมนะคะซอสนี่ครับผมนะคะเอาเลยฮะต้องทานคู่กันเลยพอส่วนกับซอสอันนี้คือเจ้าของร้านบอกว่าไม่ทานแล้วใช่ไหมคะวันนี้ได้ครับทานทุกวันทานทุกวันนะคะก็เลยให้เราได้แบบเต็มที่กันเลยคุณผู้ชมคุณทางบ้านก็คุณนกได้ลองชิมดูอันนี้เป็นอสวนหอยนางรมนะคะก็เป็นสูตรจากทางร้านเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาสั่งแล้วก็ทานเลยมันก็จะได้รสชาติความร้อนนะคะเป็นไงคะนุ่มใช่ค่ะหอมอร่อยได้ไข่ไงสังเกตว่าไข่ออกมาจะไม่แตกอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็ดนะใครที่เคยกินหอยนางรมสดๆกับมากินตัวนี้รสชาติจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ได้กินความสดได้ความอร่อยของความเป็นหอยนางรมของแท้เลยแล้วก็ไข่คือมันไม่ได้แตกกระจายแบบจนเราดูไม่ออกมันคือไข่นะคะมันมาด้วยกันแบบเป็นชิ้นๆน่ะคือทานแล้วสัมผัสได้ว่าเป็นไข่แล้วก็รสชาติโอเคเลยอร่อยจริงๆเลยค่ะคำเดียวไม่พอด้วยความอร่อยคำเดียวไม่พอคำเดียวไม่พอค่ะคือคำแรกชิมความอร่อยคำที่สองนี้กินเพื่อความหนักแน่นเมนูต่อไปดีกว่าค่ะพี่เอ็ดดี้อันนี้ผมแนะนำเลยนี่ตัวนี้ผมจะบอกให้ก่อนหน้านั้นผมเคยมากินแล้วอร่อยมากคือแกงต้มลาวปรุงปลาลาวท้องปลาลาวท้องปลานะฮะจัดจ้านลาวท้องปลาไอ้ตัวที่ใส่นี่คืออะไรครับผมเนี่ยนี่คือโชนกับยอดมะพร้าวค่ะวันนี้อันนี้ยอดมะพร้าวนี่คือเป็นปลาอะไรจ๊ะปลากระพงไหมคะลาวท้องปลากระพงค่ะลาวท้องปลากระพงใช่เพราะว่าถ้าเป็นลาวท้องปลากระพงนี่มันจะนุ่มเพราะว่าลาวท้องปลานี่มันจะมีความมันของเข้มข้นของมันแต่ลาวท้องปลาอย่างอื่นก็อ้าวครับนี่ผมให้ค่ะลองลองสูตรทานดูก่อนนะครับปลากระพงนี่จะนุ่มใช่ค่ะมีความนุ่มอันนี้ผมขอเน้นตรงลาวท้องปลาเพราะว่าอาหารภาคใต้นี่รสชาติจัดจ้านนะโดยเฉพาะเครื่องแกงแล้วก็สูตรการทำเครื่องแกงนี่ทำเองไหมคะหรือใช่ค่ะเชฟเขาจะทำเองมามิกใหม่แล้วก็บางทีเราก็ซื้อที่ตลาดมาแล้วก็เชฟก็จะมาปั่นเครื่องใหม่มาสองเครื่องให้มันเข้มข้นมีให้เข้มข้นถูกใจเนาะโดยเฉพาะเนี่ยแกงส้มต้องรสชาติอย่างนี้ใช่ค่ะที่นี่น้ำปลานิ่มด้วยสดด้วยใช่ค่ะชื่อมากแกงส้มคำแรกเมื่อกี้ยังไม่รู้เติมน้ำต้องไปหน่อยตลอดเลยนะพี่ธีกรเรานี่กลมกล่อมเลยกลมกล่อมเลยใช่ไหมคะผสมผสานกันระหว่างปรุงปลาใช่ยิ่งถ้าทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะคุณขาเข้ากันมากๆสำหรับแกงส้มราวท้องปลากระพงของร้านครัวคุณป่านมาแล้วต้องสั่งนะคะจะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นได้เลยสำหรับเมนูนี้นะคะอันนี้ดีกว่าเราพามาตรงนี้เลยไอ้พระเอกที่วันนี้เราไปดูกันในครัวเมื่อกี้เราเห็นขั้นตอนแล้วจะดูซิว่าเขามาถึงแล้วครับเมื่อกี้จากการที่เราไปทอดไปทำกันในครัวแล้วก็หน้าตาออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นหนึ่งพอดีคำแต่บางทีเราอาจจะไม่กินไม่ถึงคำอ่ะเดี๋ยวผมนกอีกแล้วเหรอคะเฟิร์สครับผมใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ๋อมันจะออกมาเป็นสีเหลืองทองอย่างเงี้ยนี่ครับผมต้องคู่กับน้ำจิ้มบวยต้องน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มบวยครับผมค่ะเมื่อกี้เลยนะขั้นตอนการทำยังไงสงสัย
ไม่สงสัยอยากชิมรสของอะไรนะอะไรญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นต้นหอมต้นหอมญี่ปุ่นนี่คือที่นกสงสัยก็คือเราเรียกมันว่าหอยจ้อใช่ไหมแต่ว่าส่วนผสมมันมีปูมีอะไรได้นะเมื่อกี้ที่เชฟบอกเราว่าแล้วก็มีสันคอหมูใช่มีสันคอหมูทำไมเราไม่เรียกสันคอหมูจ้อหรือว่าปูจ้อล่ะคะเนาะพี่ดีสงสัยไหมสงสัยเราก็สงสัยตอนนี้ก็ยังสงสัยแล้วโดยเฉพาะใช้ผักชีญี่ปุ่นทำไมถึงเรียกหอยจ้อทำไมเรียกหอยจ้อทำไมเรียกปูจ้อหรือว่าสันคอหมูจ้อเก็บความสงสัยไว้เรามาชิมอ่ะเราชิมดูก่อนครับผมเก็บความสงสัยไว้เก็บความสงสัยไว้ก่อนดีกว่าแล้วเรามาชิมนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นไงครับพี่เดดี้หลังจากเห็นขั้นตอนตรงนั้นแล้วมาชิมในปากแล้วคนละเรื่องเลยอร่อยมากไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวชิมตามพี่เดดี้มันผสมผสานเครื่องเทศที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมฮะผสมผสานเครื่องเทศแล้วก็สิ่งที่เจฟเขาหมักแล้วก็ไอ้ไข่เต้าหู้มันยืดหยุ่นกำลังดีฮะเราคิดว่ามันจะบางแล้วมันจะอะไรอ่ะจะเป็นยุ่ยเออแต่ว่ามันเหนียวนุ่มใช่จะไม่เหมือนกับที่เราซื้อแบบว่าตามแมคโครตามอะไรเงี้ยค่ะส่วนผสมของเขาจะเยอะกว่าอันนี้บอกเนื้อปูกับสันคอหมูนะเต็มปากเต็มคำใช่ใช่แล้วเหมือนกับนกจะโดนต้นหอมญี่ปุ่นด้วยกลิ่นมันไม่ฉุนมากเหมือนต้นหอมไทยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนบางที่เขากินแล้วแบบมันเละๆข้างในอ่ะแต่ตรงนี้มันมีอรรถรสของมันใช่มีรายละเอียดที่เราไปดูเครื่องปรุงเมื่อกี้แล้วมันยังอยู่ครบถ้วนของมันกลิ่นไอของมันออกครับผมค่ะแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยนะนะคะถ้ามาแล้วสั่งหอยจ้อที่นี่คือสดทำสดใหม่ๆไม่ได้เป็นแบบว่าเพ็กอัดแข็งมาอะไรไม่ใช่ทำปูสดๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ใช่ครับผมในครัวนะคะอ่ะมาต่อดีกว่าค่ะรู้สึกว่ามีอีกหลายเมนูที่รอให้เราได้ลิ้มลองกันเอาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเอาเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตหลบก่อนนิดนึงครับผมเพื่อการลุยอย่างถึงรสเขาบอกว่าถ้ากินส้มตำนี่ต้องกินส้มตำปูปลาใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะโอ้โหนี่โอ้ยมีปลาร้าเป็นตัวไหมคะทีนี้เขาก็ใช้น้ำปลาใช้น้ำปลาที่ต้มสุกแล้วป่ะคะใช่เพื่ออนามัยนะคะปูนี่เป็นปูอะไรครับผมปูเค็มปูจืดค่ะปูจืดดองก็คือเขาอาจจะดองแต่เขาบอกว่าเร็วหน่อยเดี๋ยวต้องขอทานกับไข่ต้มใช่ต้องกินเขาบอกว่าส้มตำปลานี่ต้องกินกับไข่ต้มใช่ค่ะแต่ที่นี่ฮะมีไข่มากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไข่ยูมานะคะแล้วก็ไข่ต้มนะอีกอย่างนึงก็คือขออนุญาตใช้มือหยิบกันแล้วกันนะครับผมแคบหมูแคบหมูแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะมีกุ้งมีหมึกมีหอยด้วยนะคะที่มาคู่กันนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าใช่ก็จะชอบกินรวมได้โดยเฉพาะคู่กับอะไรเป็นอิสลามเขาก็จะบุกมาว่าอิสลามค่ะก็จะไม่มีหมูนี่เพราะกับขนมจีนนี่เขาอย่ารอช้าค่ะพี่ดีอันนี้นะคะทานคู่กับไข่ต้มนะคะส้มตำได้เลยนี่เป็นไงคะกำลังดีเลยถึงรสเดี๋ยวก็หนึ่งขออนุญาตนะตำด้วยแคบหมูหน่อยต้องครบสูตรเลยค่ะต้องครบสูตรเลยแอบเสียดายนิดนึงไม่มีตัวปลาให้จกนะคะแต่ว่าถือว่าแต่ว่ามันได้กลิ่นปลาอยู่อ่ะหอมแล้วก็รสชาติโอเคมากเลยค่ะและมะละกอกรอบมากถึงแม้จะทิ้งระยะเวลานานแล้วก็ตามผมบอกให้มะละกอเราปลูกเองด้วยนะคะบางร้านนะฮะการตำเส้นเนี่ยผมเป็นคนชอบกินส้มตำอยู่แล้วตำเส้นแบบไม่เหมือนอย่างนี้อันนี้เส้นจะให้ความนุ่มของมันด้วยบางร้านโอ้โหปอกใหญ่ซะขนาดนี้มันก็ใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปเคยเจอใช่ไหมฮะถ้าแบบเล็กก็อาจจะทำให้เส้นเละได้แล้วก็ไม่กรอบด้วยแต่ว่านี่ขาดเลยโอเครสชาติปลาลงปลาอะไรนี่คือสะอาดอนามัยแน่นอนเดี๋ยวนะคะมาทานกันได้ขอปิดเป็นน้ำบ้างดีกว่าไหมฮะได้ค่ะตัวนี้ที่บอกว่าเพียดี้และการนกอยู่ใกล้ๆมาเลยเดี๋ยวเพียดี้ชอบกินตับไหมคะโอ้ตับไม่เอาครับผมข้างในชอบกินตับเหรอคะเดี๋ยวขอเว้นไว้ก่อนอาสมุนไพรไปแล้วกันนะคะลองหาตะไคร้มะเขือมะเขือเทศอะไรเงี้ยดีเนาะคือที่ผมอยากชิมก็คืออยากรู้ว่าเขาใช้น้ำมะพร้าวทำเนี่ยความหอมจะเป็นยังไงนะคะลองชิมน้ำแล้วกันค่ะขออนุญาตดมนะฮะเขาบอกว่าใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมใช่ค่ะ
ได้กลิ่นของน้ำมะพร้าวผสมกับกะทิอืมใช่กินด้วยนะได้ความหอมหวานอืมไม่เป็นไรค่ะได้น้ำมะพร้าวจริงๆหอมขึ้นหอมน้ำมะพร้าวจริงครับผมคือไม่มีน้ำไม่มีน้ำซุปน้ำไม่เลยใช่ไหมคะก็จะใช้ก็จะมีเนื้อนิดหน่อยที่เชฟต้องควานมาใส่ในตอนเนื้อมะพร้าวไงพี่เอ็ดนี่เอาถ้วยเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงเนื้อมะพร้าวเราใช้อุปกรณ์ใกล้ๆกันก่อนนะครับว่าอลังการมากนี่ไงอันนี้ให้น้องได้เลยค่ะเขาบอกว่าคนกำลังท้องเนี่ยให้ทานตัวนี้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้มีเนื้อมะพร้าวมาด้วยจริงๆถ้าถามว่ามีไอเดียแบบเด็ดๆใส่มากับลูกมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะใส่มาเลยทั้งลูกเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทานอันนี้มีเนื้อมะพร้าวค่ะชิมกันเป็นไงฮะเนื้อรู้สึกเนื้อมันหอมมันได้กลิ่นของมะพร้าวอ่อนด้วยมะพร้าวอ่อนเอาละเดี๋ยวแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะมาเป็นหม้อไฟก็คือนั่งทานนานแค่ไหนก็ยังได้ความร้อนอยู่ถ้าแบบว่า คนที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีญาติพี่น้องที่จะเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตแนะนำเลยมาร้านนี้ระบบ Family กลางวันมากินข้าวกันก่อนที่จะไปเที่ยวไปลงน้ำทะเลหรือกลับจากเล่นน้ำทะเลหรือกลับจากเที่ยวต่างๆแวะมาตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่เมืองด้วยสู่แหล่งท่องเที่ยวก่อนอีกตัวนึงนี่สุดท้ายแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะอะไรนะไปใคนปลาทูแห้งนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมตักให้ก่อนต้องทานคู่กับผักด้วยใช่ค่ะอันนี้ลักษณะการห่อผักนี่ก็จะสวยงามพิถีพิถันเป็นแครอทนะครับผมแครอทกับผักกาดขาวเดี๋ยวผมชิมบ้างหอมมากเยอะมากปลาค่ะเราใช้ปลาทูปลานี่ผ่านการต้มหรือว่าการทอดมาคะคุณค่ะทอดใช่ไหมคะใช่ใช่หอมมากนะคะเดี๋ยวชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงกำลังรสชาติกำลังดีเนาะไม่เผ็ดไม่แรงเกินไปไม่เผ็ดด้วยแต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะเชฟทำให้ได้สาวๆน่าจะชอบเมนูนี้ไม่อ้วนด้วยผมว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบระบบครอบครัวเฟมิลี่นะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็คือแบบครบทุกอย่างเลยเมนูครบทุกอย่างที่มาได้ทานก็หอมบ้านด้วยก็มีค่ะอร่อยค่ะเมนูของสาวใช่ค่ะชิมครบแล้วครบแล้วค่ะก็คอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกเมนูนะคะแต่ว่าเราพูดยังไงแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะแบบเฮ้ยใช่เหรอจริงเหรออะไรเงี้ยมาหลายคนน้ำลายไหลมาค่ะกลัวคุณป่านหาได้ไม่ยากเดี๋ยวท้ายรายการเราจะให้คุณป่านฝากที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยกับคนสวยที่นั่งอยู่กับเราบ้างนะคะว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารนะคะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนบ้างคะคุณป่านคะก็ก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าขายเสื้อผ้าค่ะซึ่งคนละแนวกันเลยตรงนี้ขายเสื้อผ้าที่เอ็กโปที่โอเชียนค่ะโอเชียนแล้วก็จะมีที่นึงก็คือตลาดไทยโรสค่ะค่ะเป็นเจ้าแม่แฟชั่นมาก่อนใช่หลังจากนั้นโลกพลิกผันยังไงถึงได้มาเปิดร้านอาหารนะคะก็พอช่วงหลังมันเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีก็คือว่า1อาชีพที่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามันเกิดขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ต้องแข่งขันกันเยอะเราก็เลยคิดเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองซึ่งเป็นร้านอาหารอีสานค่ะตอนแรกเราเริ่มกับอาหารอีสานก่อนใช่ค่ะใช่ก็เปิดอยู่ที่ทางไปป่าท่อค่ะค่ะก็จากอนุสาวรีย์ไป1กิโลค่ะแล้วตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมฮะไม่ได้เปิดตอนนี้ปิดแล้วค่ะปิดแล้วครับแล้วก็มาเปิดคือขยายมาที่นี่สาขาเดียวตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ว่าร้านเก่าก็จะใช้ชื่อสาวป่านอีสานแซ่บค่ะไม่ใช่ชื่อนี้แต่พอย้ายมาอยู่ตรงนี้เราอยากจะให้ลูกค้าหลายๆกลุ่มได้ไม่เข้าใจว่าขายอาหารอีสานอย่างเดียวใช่ใช่เราก็เลยเปลี่ยนชื่อเราก็เลยเปลี่ยนให้มันครอบคลุมทั้งหมดก็คือเป็นครัวเป็นครัวคุณป่านอาหารไทยอีสานแล้วก็อาหารทั่วไปเหมือนที่เราได้มีอาหารใต้ด้วยนะคะเราเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาแล้วแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอีสานแล้วคือจริงๆแล้วเราชอบทำอาหารหรือทานอาหารชอบทั้งสองอย่างเลยทั้งสอง
พี่อ้วนใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่รายการอร่อยอะไรสุดขั้วชอบสวนรักงามค่ะชอบชิมชอบทานแล้วก็จะชอบเหมือนอยากไปทานร้านไหนก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ทำไมเขาเด่นจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาลองทำเองว่าเอ๊ะเราจะทำแล้วมันจะออกมารสชาติเหมือนเขาไหมก็พยายามจำค่ะคุณพักมันจำนิดนึงก็เลยได้มาเป็นครัวคุณป่าจนถึงวันนี้แล้วตรงนี้ก็6เดือนแล้วนะคะตรงนี้6เดือนแล้วค่ะแล้วพอมาปุ๊บนะคะครัวคุณป่าเนี่ยสไตล์การตกแต่งร้านเราก็จะเห็นว่าโล่งธรรมชาตินะคะเป็นแนวคิดของใครยังไงในการตกแต่งร้านอันนี้ก็คือก็มีบริษัทออกแบบอะค่ะซึ่งก็จ้างมาออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ที่ร้านของคุณป่าล่ะคะเน้นกลุ่มลูกค้าแนวไหนที่นี่ก็จะมีอยู่ไม่กี่แนวอะนะคะคือร้านมันโล่งก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบแฟมิลี่ค่ะครอบครัวเด็กๆตัวเล็กก็มาได้ค่ะครอบครัวมื้อกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะลูกค้ากลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ๆใช่ค่ะคืออย่างเรามานั่งเรารู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายใช่โล่งโปร่งสบายคุยกันระบบครอบครัวแฟมิลี่ผมว่าบรรยากาศร้านก็ตกแต่งแบบสวยงามมากนะคะได้ความเป็นธรรมชาติน้ำตกเนี่ยนะคะมีสร้างบรรยากาศในการทานอาหารเตี้ยดีแล้วก็นอกจากนี้มีห้องจัดเลี้ยงด้วยใช่ค่ะค่ะรองรับได้กี่คนคะคุณป่าก็ห้องจัดเลี้ยงนี่โดยถ้าทั่วไปก็คือประมาณ150คนนะคะ150คนแล้วก็จะมีคาราโอเกะอะไรเงี้ยมีระบบเสียงอะไรเรียบร้อยงานสัมมนาก็สามารถรับได้แล้วก็สัมมนาปุ๊บสั่งสรรค์กันต่อใช่ค่ะใช่มีห้องพิเศษโดยตรงเลยใช่ไหมค่ะรับจัดงานเลี้ยงทุกประเภทอะค่ะแม้กระทั่งงานแต่งสังสรรค์วันเกิดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราพูดถึงงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะพิเศษสำหรับครัวคุณป่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตอะไรยังไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตก๊อปปี้โชว์ค่ะค่ะแล้วก็วันที่29นี้นะคะ29กรกฎาคมก๊อปปี้ใครฮะก๊อปปี้ใครก๊อปปี้พี่แอดค่ะก็อ๋อพี่แอดคนเดียวไหมคะเหรอพี่แอดแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์ค่ะจากรายการตีสิบใช่ค่ะเสริมให้แล้วก็คุณเทียรี่ค่ะอ๋อนี่พิเศษค่ะพิเศษนะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะฮะไหนๆก็วันนี้มาแล้ววันที่29นะครับเป็น เราจะเขาเรียกว่าทำการเปิดร้านแล้วก็แนะนำอาหารอย่างนี้อีกนึกตั้งหนึ่งครั้งนะครับที่ร้านนี้วันที่29นะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตอลังการก๊อปปี้โชว์นะครับนำทีมโดยพี่ปูจากรายการตีสิบแล้วก็น้าแอดทารารับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกับความที่เป็นตัวตนที่เหมือนนะครับเหมือนมาชมก๊อปปี้โชว์ด้วยมาชิมอาหารอร่อยๆกันด้วยใช่เพลิดเพลินเขาเรียกว่าให้ดับเบิลทวีคูณเมื่อกี้เรากินอาหารอร่อยแล้วทีนี้เรามาดูโชว์ใช่ค่ะเดี๋ยวพูดถึงโชว์จะต้องจองโต๊ะอะไรยังไงที่ไหนบ้างคะฝากได้เลยค่ะถ้าสำหรับลูกค้าจะจองโต๊ะล่วงหน้านะคะก็จองได้ที่เบอร์0936435151ค่ะอีกครั้งเอาช้าๆเดี๋ยวต้องพูดตรงๆบ้าง93ค่ะ6435151ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรของป่านโดยตรงค่ะขอโทรคุณป่านได้เลยใครอยากจะชมโชว์นะคะแล้วก็มาทานอาหารก็มากันได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เต็มอิ่มเต็มที่นะคะเดี๋ยวให้คุณป่านค่ะบอกที่ตั้งของร้านนิดนึงว่าตั้งอยู่ที่ไหนยังไงเผื่อได้มากันถูกค่ะครับผมถ้ามาจากอนุสาวรีย์นะคะทางออกนอกเมืองนะคะก่อนถึงมัสยิดค่ะแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ที่หน้าโรงน้ำแข็งทุ่งทองนะคะซ้ายมือค่ะด้านหน้าเลยก่อนถึงโฮมโปรถลางค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มาจากเส้นพังงาแล้วฮะมาจากเส้นพังงาจะสังเกตได้จากตรงไหนไปถึงไฟแดงเขาร้านแล้วก็ยูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมาไม่ยากโอเคค่ะไม่ยากถ้ายากยังไงเดี๋ยวคุณป่านย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงค่ะ0936435151ค่ะเบอร์นี้เลยนะคะจะสอบถามเรื่องก๊อปปี้โชว์หรือว่าสอบถามทางมาที่ร้านก็เบอร์นี้แหละค่ะเบอร์คุณป่านสายตรงหาคุณป่านได้เลยนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายด้วยเข้าไปในที่เพจก็ได้นะคะมีเพจด้วยมีเพจค่ะมีเพจครัวคุณป่านค่ะค่ะแม่ที่เอ็ดดี้ครบครันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้สอบถามเส้นทางหรือว่ามาที่ร้านได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สายตรงหาคุณป่านได้เข้าไปที่เพจได้เลยค่ะวันนี้อิ่มหรือยังคะพี่เอ็ดดี้โอ้โหเต็มแม็กเลยสุดยอดเลยอลังการมากๆเลยนะฮะบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็29
ดนตรีเพราะดนตรีเพราะนะคะ29เดือน29ครับผมฟังเพลงกับกรกฎาคมนะครับผมใช่ใช่อีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้า2อาทิตย์ไม่กี่วันนะคะก็นะครับค่ะรีบจับจองกันแล้วก็อีกนิดนึงเวลาเปิดปิดร้านค่ะคุณป่าลืมเดี๋ยวจะมาแล้วปิดร้านแย่เลยเปิด 11:00 นนะคะปิดถึงครัวเนี่ยปิดประมาณ 4:30 นนะคะแต่ว่าลูกค้าก็นั่งดื่มนั่งทานได้จนถึงเที่ยงคืนค่ะ11โมงจนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละมาได้เลยเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดเพราะวันนี้นะคะหอมปากหอมคอนะคะกับการพูดคุยแล้วก็อิ่มท้องกันด้วยสำหรับอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านครัวคุณป่านมากันได้ค่ะคอนเฟิร์มว่าอร่อยสุดขั้วจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะนกและก็เบียดดี้ขอบคุณคุณป่านขอบคุณครับผมคุณป่านมากๆเลยที่ให้รายการของเราได้มาอร่อยสุดขั้วกันนะคะแล้วก็เทปหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอร่อยกันที่ร้านไหนติดตามกันได้ที่ช่อง4 DC Cable TV ค่ะวันนี้นกเบียดดี้แล้วก็คุณป่านเราต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ